ไฟลมไปทำงานได้แล้วมีอะไรต่างกับคุณนายไม่ต้องรอฉันไปรับนะหาอะไรกินก่อนได้เลยงานยังไม่เสร็จหรอครับพอดีที่โกดังมีอุบัติเหตุนิดหน่อยคุณกมลเอานะฉันไม่เป็นไรมากพอดีช่างลื้อคานแล้วหล่นลงมาทับนะมีแค่ฉันกับขมที่บาดเจ็บนิดหน่อยทำไมคุณไม่ระวังตัวเลยอ่ะนี่นายเป็นห่วงฉันอีกแล้วนะก็เป็นห่วงทั้งคุณทั้งขมนั่นแหละงั้นแค่นี้นะผมจะทำงานต่อแล้วพี่คิมค่ะมีแฟนเอ้ยมีแขกมาหาค่ะคุณมาไวจังก็ไม่ไหวนะนี่ก็เย็นมากแล้วแต่ผมยังทำงานไม่เสร็จเลยอ่ะคุณฉันไม่ได้รีบไปไหนฉันรอได้คิดถึงอย่าพูดเวอร์นะคุณขอดูแผลหน่อยสิคุณเจ็บมากไหมอ่ะแล้วหมอเขาว่ายังไงบ้างแขนไม่หักโชคดีที่เอาแขนบังหัวไว้หมอเขาว่างั้นนะยังจะพูดเล่นอีกนะคุณไหนขอยาหน่อยสิอยู่ที่คมแล้วมีใครเป็นอะไรบ้างเนี่ยมีแค่ฉันกับคมถ้าใบบุญรู้เข้าเนี่ยคงจะเสียใจน่าดูวันหลังอ่ะคุณต้องระวังตัวดีๆนะเข้าใจไหมมองทำไมฉันบอกแล้วไงว่าฉันคิดถึงเธอจะเชื่อหรือเปล่าฉันเพิ่งเข้าใจความรักเมื่อวันที่พบเธอแค่ครั้งรักที่สบ